แต่หนึ่งอย่างค่ะที่ช่วงของการปิดการจราจรเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่า MRT แทนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเองค่ะเขาก็ระบุว่าการใช้รถบริการรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ซึ่งเป็นรถใต้ดินเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสยินยอมที่จะคืนพื้นที่ในหลายๆจุดก็ทําให้การใช้ชีวิตของประศ ประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากนายยงสิทธิ์รอดศรีกุลนะคะผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟาอฟมค่ะที่เขาเปิดเผยว่าหลังจากมีการขอคืนพื้นที่สาธารณะจากกลุ่มกปปสนในบางจุดทําให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในช่วงนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีจํานวนผู้มาใช้เฉลี่ยต่อวันค่ะอยู่ที่3า0 0 20,000คนซึ่งถือว่าตัวเลขยังสูงกว่าตามปกติในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการชุมนุมจึงได้เพิ่มความถี่ของขบวนรถและเพิ่มเวลาให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นค่ะจากปกติช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง9โมงครึง่งเพิ่มความถี่ของขบวนห่างกันขบวนละ3นาที15วินาทีส่วนช่วงเย็นค่ะระหว่างเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาก็จะเพิ่มความถี่แต่ละขบวนนะคะห่างกัน3นาที3 ส0วินาทีขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นจากปกติเฉลี่ยแล้วร้อยละ20ทางด้านของการรักษาความปลอดภัยเองค่ะก็มีการเพิ่มมาตรการรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสถานีตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ